เช้าวันนี้กำลังพลชุดจิตอาสากองพันฐานราบที่1กรมฐานราบที่23ร่วมกับกลุ่มสมาชิกสมาคมแม่บ้านของทัพบกสาขา123ท่านพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่อสม.และผู้นำชุมชนในพื้นที่ตำบลสุรนารีได้ร่วมกันจัดกิจกรรมจิตอาสามีแล้วแบ่งปันตามนโยบายของทัพบกโดยได้มีการจัดซื้ออาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มเพื่อเป็นการอุดหนุนช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านอาหารในพื้นที่จำนวน5ร้านได้อาหารกล่องจำนวนกว่า150ชุดและหน้ากากอนามัยพร้อมด้วยสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือเดินทางออกแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยรอบตำบลสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาโดยเป็นการใช้รถจักรยานยนต์ในรูปแบบจิตอาสาอาร์มี่เดลิเวอรี่ทั้งนี้กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหา2564รวมถึงเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนให้กับพี่น้องประชาชนได้ในอีกทางหนึ่งสร้างรอยยิ้มและความสุขทั้งผู้ให้และผู้รับ